ยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้แบบรัวๆต่อไปสำหรับนาโปลีทีมยักษ์หลับที่พร้อมตื่นจากการหลับไหลเต็มแก่เพราะนำโด่งไปจากฝูงเก่าโชซิเลอิตาลีแบบทิ้งห่างทีมคู่แข่งที่ไล่ตามหลังมาแบบไม่เห็นฝุ่นเลยด้วยแม้จะมีการปล่อยตัวพวกแข้งดังออกไปในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลนี้หลายคนเลยแต่ว่าพวกนักเตะสายเลือดใหม่ที่ได้ดึงเข้ามาทดแทนกับทำผลงานได้ดีเกินคาดจึงมีโอกาสหวนกลับคืนสู่บัลลังก์แชมป์ลีกสูงสุดเมืองมักกะโรนีในช่วงฤดูกาล 2022-2023 ได้มากขึ้นเรื่อยๆหลังห่างหายจากการเป็นทีมลูกหนังเบอร์หนึ่งของประเทศหรือที่เรียกกันว่าสกูเดตโตมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวย้อนหลังกลับไปในช่วงกลางทศวรรษ80นาโปลีเคยมียุครุ่งเรืองมาก่อนในช่วงที่ดิเอโก้มาราโดน่าตำนานดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาผู้ลงลับไปแล้วหรือที่มีสมญานามแบบไทยๆว่าเสือเตี้ยได้ย้ายเข้ามาร่วมทัพเมื่อปี1984หลังจากนั้นนาโปลีได้พบกับความสำเร็จแบบต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะการผงาดคว้าแชมป์เกาโชซีเรียอาได้ถึง2สมัยในช่วงฤดูกาล 1986-1987 และ 1989-1990 แถมยังเคยประสบความสำเร็จในเกมระดับสโมสรยุโรปจากการคว้าแชมป์ยูฟ่าครับหรือยูฟ่ายูโรป้าลีกในปัจจุบันได้ในช่วงฤดูกาล 1988-1989 และคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศนั่นก็คือแชมป์โคปาอิตาเลียในช่วงฤดูกาล 1986-1987รวมถึงแชมป์ซูเปอร์โคปาอิตาเลียนาในปี1990ได้อีกต่างหากแต่ว่าหลังจากนั้นมาราโดน่าต้องจำใจบวกมืออำลานาโปลีในช่วงปี1991เพราะถูกตรวจพบว่าใช้สารเสพติดประเภทโคเคนจึงถูกลงโทษแบนห้ามลงสนามนานถึง15เดือนเลยทีเดียวและเป็นการสิ้นสุดยุครุ่งเรืองของนาโปลีไปด้วยเลยเพราะว่าหลังจากนั้นได้เริ่มเข้าสู่ยุคตกต่ำจากผลงานในสนามที่ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแถมยังประสบปัญหาเรื่องการเงินอีกต่างหากจึงต้องจำใจทยอยปล่อยนักเตะฝีเท้าดีๆยุคนั้นออกไปแบบต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นจานฟังโกโซล่าดานิเอลฟอนเซกาชิโร่เฟเรล่ากาเลการวมถึงฟาบิโอคานาวาโรเป็นต้นทำให้นาโปลีค่อยๆสิ้นสภาพจากการเป็นทีมลุ้นแชมป์ในระดับหัวแถวเพราะค่อยๆลงไปอยู่ตรงกลางตารางคะแนนและถึงขั้นตกต่ำแบบสุดขีดจากการลักตำแหน่งบวยในช่วงหลังจบฤดูกาล 1997-1998 จึงต้องตกชั้นลงไปอยู่ในลีกรองระดับซีรีส์ B ไปเลยแถมยังมีปัญหาเรื่องการเงินจนถึงขั้นล้มละลายในปี2004ทำให้ถูกสั่งปรับตกชั้นลงไปอยู่ในซีรีส์ 4หรือระดับดิวิชั่น 3ไปเลยด้วยหลังจากนั้นนาโปลีได้นายทุนที่มีนามว่าออเรลิโอเดลอเรนติสมหาเศรษฐีชาวอิตาเลียนที่ร่ำรวยจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้ามาช่วยกอบกู้วิกฤตของสโมสรตั้งแต่ปี2004จึงสามารถเลื่อนชั้นหวนกลับคืนสู่ลีกสูงสุดของประเทศได้อีกครั้งในปี2007และได้อยู่ปักหลักในระดับซีเรียอาจนถึงปัจจุบันนี้เลยด้วยทำให้นาโปลีได้ค่อยๆหวนกลับมาเป็นทีมระดับหัวแถวอีกครั้งโดยเฉพาะในยุคของกุนซือมาริซิโอซาลีระหว่างปี2015ถึง2018ซึ่งจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ถึง2ฤดูกาลเลยด้วยแต่สุดท้ายยังไม่สามารถหวนกลับคืนสู่บัลลังก์แชมป์ลีกสูงสุดเมืองมักกะโรนีได้เหมือนอย่างที่หวังเอาไว้เสียทีจึงมีการแต่งตั้งลูเชโนสปาเลตติกุนซือจอมเก๋าชาวอิตาเลียนให้เข้ามารับงานคุมทีมในปี2021และตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาล 2022-2023 โดยการปล่อยตัวพวกแข้งหลักที่ได้อยู่ปักหลักรับใช้สโมสรมานานหลายปีออกไปหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นลอเรนโซอินซิเย่คาริดูคูลิบาลีดิดเมอร์เทนรวมถึงฟาเบียงลุยด้วยเช่นกันเพื่อเปิดทางให้พวกนักเตะสายเลือดใหม่ได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมหลายคนเลยแม้จะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆแต่กลับได้รับผลตอบแทนจากพวกนักเตะหน้าใหม่ที่ต้องการพิสูจน์ฝีเท้าของตัวเองได้แบบดีเกินคาดโดยเฉพาะควิชชาคาลัสเคเลียปีกดาวรุ่งทีมชาติจอร์เจียที่กลายเป็นขวัญใจแฟนบอลไปแล้วเพราะมีลีลาการเล่นเกมรุกแบบดุดันไม่เกรงใจใครจึงได้รับการยกย่องฝีเท้าให้เทียบชั้นกับดิเอโก้มาราโดน่าไปเลยด้วยและสามารถประสานงานกับวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าทีมชาตินิจิเรียซึ่งยังคงนำเป็นดาวซัลโบเกาโชซิเลอาได้แบบเข้าขารู้ใจกันเป็นอย่างมากตอนนี้นาโปลีได้เปลี่ยนชื่อสนามเหย้าจากสตาดิโอซานเปาโลมาเป็นสตาดิโอดิเอโก้อามันโดมาราโดน่าเพื่อเป็นเกียรติให้กับเสือเตี้ยตำนานดาวเตะของสโมสรที่เสียชีวิตเมื่อช่วงปลายปี2020และมีโอกาสหวนกลับคืนสู่บัลลังก์แชมป์เกาโชซิเลอาในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อย้อนรอยความสำเร็จแบบยุครุ่งเรืองเหมือนตอนที่มาราโดน่า
พาทีมผงาดเข้าป้ายสกูเดตโต้ครั้งล่าสุดเมื่อ33ปีก่อนนั่นเองหากว่านาโปลีไม่พลาดท่าเสียทีแบบวินาศสันตโลในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ไปเสียก่อน